สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กเคคาครับนะมาชี้เป้ากันครับรับใครที่กำลังมองหารถตู้เล็กนะอยากจะได้เอาไว้ใช้งานเป็นรถสำรองอะไรประมาณนี้ครับนะลองดูครับสายรถเคคาครับนะก็คงจะถูกใจนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นรถตู้ป้ายดำด้วยนะสามารถติดเบาะได้ครับปกติที่เราจะเจอกันนี่ก็จะเป็นรถตู้ที่เป็นรถตู้เล็กบรรทุกนะครับนะก็ราคาจะถูกกว่านี้ครับวันนี้จะเป็นทะเบียนป้ายดำเลยครับเป็นรถนั่งนะครับหายากนะครับคันนี้เป็นไดอัสุครับนะ S221G ครับเครื่องที่ให้มานี่ก็เป็นตัว K3 ครับ 1,300cc ครับนะใช้เดินทางไกลได้สบายครับออกทริปท่องเที่ยวก็ถือว่าได้นะครับเพราะว่ารถนี้ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตอะไรครับนะกำลังเครื่องแบบนี้ถือว่าสบายหายห่วงครับขึ้นเขาได้สบายนะถ้าเป็นทางปกตินะไม่ได้ทางวิบากนะครับนะก็ใครที่กำลังมองหาอยู่ครับก็ลองตัดสินใจดูครับรายละเอียดก็คันนี้มีสปอร์ตไลท์บนแดกหลังคาติดมาให้ด้วยครับนะแล้วก็พร้อมกันชนเหล็กรอบคันเลยครับจากในรูปนี่เราก็จะเห็นว่ามีบันไดขึ้นแดกหลังคาได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเอาไว้บรรทุกของด้านบนนะเพราะว่ารถเล็กๆแบบนี้บางครั้งนี่พื้นที่การใส่ของสัมภาระในการออกทริปเดินทางเนี่ยถ้าเป็นนั่งแบบ4คนแบบเนี้ยนะมันก็ด้านหลังมันก็อาจจะมีที่วางน้อยไปครับนะมีแบบหลังคาด้านบนนี่ก็วางของได้อีกครับหรือว่าจะเอาไว้ชมวิวด้านบนก็ได้นะบางคนนี่หาแผ่นไม้ไปปูนี่ก็ขึ้นไปชมวิวด้านบนหลังคาได้อีกนะภายในนี่ก็เบาะไม้กริบครับคอนโซลไม้พวงมาลัยเป็นโมโม่ครับแอร์คันนี้เจ้าของก็บอกว่าเย็นจนหนาวครับนะหม้อน้ำก็เป็นของใหม่ครับวิ่งทางไกลได้สบายโอ้โหพร้อมเลยทีเดียวครับส่วนราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่ 390,000 บาทนะ 390,000 บาทก็อันนี้ถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมเลยครับนะมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยอยู่ในลิงก์ครับในคลิปจะไม่ได้ลงครับเพราะว่าเผื่อเจ้าของขายไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาตามลบครับเพราะว่ารถค่อนข้างหลายคันครับนะก็ทำความเข้าใจกันด้วยนะเข้าไปในลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับใครสนใจยังไงก็อย่าลืมไปดูตัวจริงกันด้วยนะครับนะก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับเพื่อความสบายใจโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ